สวัสดีค่ะที่เห็นข้างหน้าคือเมืองปานามาซิตี้เมืองหลวงของประเทศปานามานะคะสวยนะคะสวยงามมากค่ะรูปนี้ถ่ายเองนะคะวันนี้จะพามาชมการแล่นเรือผ่านคลองปานามากันนะคะคลองปานามาเป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาวถึง77กิโลเมตรนะคะสร้างขึ้นบริเวณคอคอดปานามาเพื่อเชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเวลาเราไปชมเนี่ยเขาจะให้ขึ้นไปที่ตึกสูงๆแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมองลงมานะคะด้านขวามือเห็นไหมคะที่ยืนของนักท่องเที่ยวเราขึ้นไปยืนแล้วก็มองลงมาชมการที่เขาจะขับเรือแล่นผ่านช่องแคบนี้กันนะคะเป็นช่องแคบนี้ช่วยล่นระยะเวลาที่ต้องไปอ้อมช่องแคบเดร็กและช่องแคบฮอนทางใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้คิดเป็นระยะทางกว่า 22,500 กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการเรือทั้งสองการเดินเรือของสองมหาสมุทรนี้คลองนี้เป็นเส้นทางที่ถูกใช้งานทุกวันเชื่อมต่อถึง160ประเทศเลยนะคะถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ความก้าวหน้าของสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของในอดีตที่ผ่านมาเลยค่ะเห็นนะคะการเดินเรือเนี่ยก็จะมีระบบการควบคุมอย่างเข้มแข็งนะคะทราบว่าเวลาจะให้เรือแล่นผ่านช่องแคบนี้ต้องให้กัปตันเรือซึ่งประจำอยู่ช่องแคบนี้เป็นผู้ขับเรือโดยตรงนะคะก็มีการออกแบบให้มีประตูอยู่2จุดทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกนะคะเป็นประตูน้ำแบบ3ส่วนเมื่อสร้างเสร็จก็จะกลายเป็นคลองและประตูน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทันทีเป็นคลองที่มีการกั้นประตูน้ำเป็นระยะนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างของระดับน้ำทะเลข้าผ่านคลองนักคิดตามขนาดเรือและปริมาณสินค้าทราบว่ามีเรือขนาดสูงใหญ่สูงสุดนะคะที่ผ่านเนี่ยค่าผ่านทางถึง14ล้านบาทนะคะรายได้ก็ปีหนึ่งก็ 1,800 ล้านเหรียญแล้วก็เรือก็ใช้เวลาวิ่งผ่านช่วงนี้นะคะ 8-10 ชั่วโมงค่ะมาชมกันค่ะOkay.